ต้องบอกว่ายังคงเป็นประเด็นร้อนอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับดราม่าของแม่ตั๊กนะคะเจ้าของร้านทองชื่อดังที่กำลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์ในขณะนี้ค่ะคือมีลูกค้าเนี่ยเขาซื้อทองจากร้านแม่ตั๊กไปปรากฏว่าพอเอาไปขายที่ร้านทองเนี่ยมันขายไม่ได้ค่ะเหมือนทองมันไม่ได้มาตรฐานนะคะจนทำให้ผู้เสียหายหลายรายมีการรวมตัวแจ้งความกับตำรวจปคบเพื่อเอาผิดในข้อหาฉ้อโกงแล้วก็ข้อหาที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะรวมถึงมีประเด็นการแอบย้ายรถหรูหลายสิบคันออกจากบ้านกลางดึกด้วยแล้วคาดว่าภายใน2-3 วันนี้แหละค่ะพนักงานสอบสวนหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือว่าอาจจะทั้ง2หน่วยงานเลยกำลังจะขออำนาจศาลออกหมายจับทั้งคู่ค่ะล่าสุดเพื่อนบ้านนะคะมีการออกมาแฉเพิ่มเติมค่ะว่าแม่ตั๊กเนี่ยชอบทำทีเหมือนแจกเงินแจกของช่วยชาวบ้านแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยชอบดูถูกคนจนทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็บอกว่าจะแจกของเองพอมีคนมารอก็ถูกไล่กลับไปแถมบ้านของแม่ตั๊กเนี่ยก็ยังปล่อยน้ำเน่าเสียออกมาด้วยออกมาให้ชุมชนด้วยนะคะสร้างกลิ่นเหม็นสร้างความรำคาญให้กับคนในชุมชนอย่างมากแต่ว่าไม่มีใครกล้าที่จะมีปัญหากับแม่ตั๊กด้วยนะคะคือทางด้านแม่ตั๊กกับป๋าเบียร์เนี่ยก็เหมือนชอบพูดข่มขู่ใครมีปัญหาเนี่ยจะไล่ซื้อที่ระแวกนี้ให้หมดเลยแล้วก็ขับไล่คนที่มีปัญหากับเธอเนี่ยออกไปเพราะว่าฉันมีเงินใครจะแจ้งสื่อเนี่ยก็จะฟ้องกลับนะคะเพราะว่ามีเงินจ้างทนายทำให้คนแถวเนี้ยไม่มีใครกล้ายุ่งกับเธอค่ะทางเพื่อนบ้านเนี่ยก็ออกมาให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้ค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ